ไปกันที่การเมืองเรื่องเน่าๆกันสักนิดไหมครับจัดไปค่ะประธานโทษโรคการเมืองเน่าจากประเทศไทยมันระบาดไปถึงอเมริกาใครลอกเรียนแบบใครเนี่ยอเมริกาเขาลอกเรียนแบบเราเหรอเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เคยเห็นชื่อสสตามศาลาผู้โดยสารรถเมล์ไหมครับประจำประจำเคยเห็นชื่อสสติดอยู่ใต้ป้ายบอกทางตามตรอกซอกซอยไหมครับเป็นป้ายที่อภินันทนาการจัดหาโดยสสคนนั้นคนนี้เคยเจอไหมครับบ่อยค่ะคุ้นค่ะระยะนี้เห็นมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิดตามที่ทางต่างๆเห็นป้ายเขาปักบริเวณที่เขาฉีดพ่นฆ่าเชื้อไหมครับปักซอยแถวลาดพร้าวก็มีค่ะซอยแถวบ้านค่ะข้อความในซอยชัดเจนเลยฉีดพ่นฆ่าเชื้อโดยสสคนไหนพักไหนประมาณนั้นธรรมดาธรรมดานี่ธรรมดาเห็นบ่อยชินธรรมดาชินบ่อยเจอบ่อยจะทำความดีจะทำความดีต้องมีแตรวงนำหน้าเดี๋ยวคนไม่รู้ไงเขากลัวคนไม่รู้เป็นข้อคิดทางการเมืองประจำตัวของนชาติสมัยนชาติพลเอกชาติชายชุนวันเคยสอนนักการเมืองรุ่นหลังๆไว้ว่าจะทำความดีจะทำอะไรต้องมีแตรวงนำหน้าตะโกนบอกชาวบ้านเขาสักนิดนึงไม่มีแตรวงนำหน้าคนไม่รู้ก็คนไม่รู้จริงเดี๋ยวขึ้นไปผลงานโน่นนี่นั่นเข้าใจผิดต้องประกาศต้องประกาศปรากฏว่าอาการเน่าๆระบาดจากการเมืองประเทศไทยขณะนี้ลามไปถึงการเมืองอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมก็แง่ๆแหละโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมคืออย่างนี้ครับช่วงนี้เป็นที่รู้กันนะครับว่าอเมริกาก็ถึงจุดที่จะต้องมีการล็อกดาวน์เมืองเหมือนกันนะครับใช่เขาก็วิกฤตหนักมากกว่าบ้านเราอีกนะคะดังนั้นเขาจึงมีอีกหนึ่งมาตรการช่วยเหลือประชาชนในเขตล็อกดาวน์นั่นก็คือเขาก็จะแจกเงินเหมือนบ้านเราได้แหละใช่ค่ะเขาแจกตรงๆเลยเยียวยาโควิดเขาแจกตรงๆเยอะนะ80ล้านคนที่เขาแจกเขาแจก2ลักษณะใช่ไหมครับแจกเป็นครัวเรือนก็มีใช่ค่ะแจกเป็นรายบุคคลก็มีใช่ค่ะเหมาแบบครัวเรือนก็ไปเลย 3,000 ดอลลาร์ถ้าเป็นบุคคลก็ 1,200 ดอลลาร์สหรัฐถูกกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ถูกค่ะถูกกระทบจากมาตรการเคอร์ฟิวอะไรประมาณนั้นใช่เขาห้ามออกนอกเคหสถานก็มีบางจุดทำมาหากินไม่ได้เอาละครับรัฐจะแจกเงินแจกค่ะเพื่อการยังชีพถูกต้องค่ะเอาละครับทีนี้วิธีการแจกเงินแจก2แบบค่ะบางส่วนก็โอนเข้าบัญชีประชาชนโดยตรงใช่แล้วหมายถึงบัญชีธนาคารของประชาชนโดยตรงถูกต้องแต่บางส่วนบางส่วนจ่ายเป็นเช็คค่ะจ่ายเป็นเช็คเช็คส่งไปรษณีย์ให้ถึงบ้านแล้วไปขึ้นเงินเองครับปรากฏว่าปฏิบัติการส่งเช็คไปตามบ้านของประชาชนนั่นนะครับต้องล่าช้าออกไปเป็นอาทิตย์เลยเพราะบางคนก็บอกว่าล่าช้าบางคนบอกไม่ได้ล่าช้าเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เขาเพิ่งตัดสินใจเมื่อวันที่13อยากจะมีลายเซ็นตัวเองบนเช็คเอากันอย่างนี้ปฏิบัติการส่งเช็คไปตามบ้านของประชาชนเนี่ยมันล่าช้าเป็นสัปดาห์เลยสาเหตุที่ล่าช้าเป็นสัปดาห์ก็เพราะว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์อยากมีชื่อของตัวแกเองบนเช็คที่จะส่งถึงประชาชนเพิ่งตัดสินใจเมื่อวันที่13ด้วยไงเพิ่งจะตัดสินใจว่าอยากจะมีลายเซ็นมีชื่อตัวเองอยู่บนเช็คที่ส่งไปรษณีย์ถึงบ้านประชาชนอเมริกันเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบวิ่งกันวุ่นเลยก็นายจะเอาอ่ะนายจะมีชื่อพิมพ์ลงบนเช็คที่จะส่งถึงประชาชนน่ะแต่ที่ใครรับโอนเงินสดนี่รับไปก่อนแล้วนะไม่ต้องรอเช็คนี่เงินเข้าบัญชีเอาไปใช้เรียบร้อยละแต่ใครที่จะรับเช็คนี่ช้านิดนึงมันต้องรอลายเซ็นพิมพ์ชื่อมั้งพิมพ์ชื่อพิมพ์ชื่อโดนัลด์ทรัมป์นั่นแหละค่ะพิมพ์ชื่อพิมพ์ชื่อพิมพ์ชื่อช้าหน่อยช้าหน่อยแต่ได้ค่ะเรื่องนี้สรุปว่าค่ะเรื่องนี้สรุปว่าสรุปว่าอะไรคะการเมืองสหรัฐเป็นไงคะน้ำเน่าเขาบอกว่ามันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกาที่ทำกันอย่างนี้ผู้นำทำอย่างนี้ถูกต้องที่ผ่านมาไม่เคยมีโดนัลด์ทรัมป์ได้ฉีกวัฒนธรรมทางการเมืองอันดีงามของสหรัฐอเมริกาโดยสิ้นเชิงยุคไหนไม่ทำแต่ยุคโดนัลด์ทรัมป์จะทำอ่ะเอาอย่างประเทศไทยใช่ไหมล่ะจะทำความดีต้องมีแตรวงตะโกนไม่พอต้องใช้แตรวงนำหน้าสหรัฐเขาก็นินทานะเอ๊ะมันจะไปเกี่ยวข้องกับการเมืองที่จะเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยที่2ของโดนัลด์ทรัมป์ปลายปีนี้ในสหรัฐหรือเปล่ามันก็แง่แง่เขาก็คิดกันไงเขาก็คิดกันเขาก็เมาส์กันนะสังคมมันก็แง่แง่เหรอเอาให้สะใจไหมว่าป้ายบอกทางในนิวยอร์กก็
ก็ขึ้นชื่อโดนัลด์ทรัมป์เลยเอาไปมีนันทนาการโดยโดนัลด์ทรัมป์เอาไปเลยนะชัดๆดิอ่ะชัดๆดิอเมริกาก็มีวันนี้มีแบบนี้ด้วยอเมริกาก็มีวันนี้เหมือนประเทศไทยค่ะที่มันมีไปแล้วโดนนั่นทำผู้ชายคนนี้สุดยอดทำได้และเป็นผู้ชายที่เดายากมากเลยมีทุกสไตล์ทุกรูปแบบ